พอพูดถึงเรื่องไปเที่ยววันนี้15กรกฎาคมวันที่หลายๆคนรอคอยผมก็รอคอยฮะดิฉันก็รอคอยและดิฉันก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วนะคะที่ <c oughs> เราที่เรากาลังพูดอยู่ก็คือโครง <c oughs> การเราเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้ตามนัดหมายเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าปรากฏว่าคนไปลงทะเบียนกันเป็นจํานวนมากระบบอาจจะล่าช้าไปบ้างนะคะและถ้าใครลง,ลงทะเบียนสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมี SMS มมาบอกว่าให้รอผลคือตอนลงทะเบียนเสร็จเขาจะมี คำ,ค,คำขึ้นมาเลยว่าให้รอผลการลงทะเบียนทาง SMS นะคะดิฉันเนี่ยไปลงทะเบียนประมาณสัก6โมงกว่าๆยังไม่7ดโมงไม่มีความล่าช้าไม่มีความขัดข้องไม่มีอะไรเลยเร็วเปื้ออ๊ะเสร็จแล้วเหรออย่างนี้เหรอไม่จริงอยากจะหยิบให้ดูมากเลย6 40. โมง4ีกว่าไม่ได้หรอไม่ได้เอ้ยดิฉันแบบแล้วดิฉันลงสองคนนะ เรียบร้อยสบายมากเอาเป็นว่าเอาไปดูเนื้อกัน <c oughs> ก่อนนะคะเริ่มลงทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com นี่หน้าตาหน้าตานะคะเราเที่ยวด้วยกัน com จากนั้นก็กดลงทะเบียนรับสิทธิ์นี่เขาจะมีคือง่ายมากอ่ะเขาให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ทําตามขั้นตอนนะคะกรอกหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดมีเลขด้านหลังบัตรเลขด้านหลังบัตรประชาชนเนี่ยนะคะพอเรากรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเรากดยืนยันปึ๊บไปเนี่ย เขาจะให้เราตรวจสอบไปทีว่าข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อกี้ตรงหรือเปล่าถูกหรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดไหมนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีส่งรหัส OTP มาให้นะคะเพื่อให้เราใช้รหัสนั้นเนี่ยปุ๊บใส่ลงทะเบียนต่อไปคือตอนเช้าอาจจะดิฉันเจอเนี่ยไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยลงแบบสำเร็จง่ายดายมากตอนนี้คือนั่งเฝ้าโทรศัพท์เพื่อรอรับ SMS อย่างเดียวนะคะ แต่ว่าหลังจากที่รอ OTP ก็บอกว่าจากมือถือเรียบร้อยแล้วพอเราได้รับ OTP เนี่ยเราก็เอา OTP เนี่ยไปกรอกในระบบนะครับจากนั้นระบบก็จะแจ้งว่าได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วก็จะรอ SMS เนี่ยไม่เกิน3วันแล้วก็รอยืนยันผลการลงทะเบียนอีกครั้งที่คุณกองแก้วบอกนะฮะก็คือตัว SMS ตัวนี้ในช่วงนี้เองก็ยังไม่สามารถจองโรงแรมได้ใช่นี่หน้าตานะคะเวลาเราเข้าไปลงทะเบียนจะเป็นอย่างนี้ทำนามหน้าชื่อนามสกุลภาษาไทยหมายเลขัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์เละ อีเมลของเรากรอกเข้าไปแล้วก็ยืนยันปุ๊บนะคะเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอการยืนยันจาก SMS ที่จะส่งเข้ามาก่อนภายใน3วันอยากจะรู้ว่ามีโรงแรมไหนมีอะไรบ้างเข้าไปตรวจสอบไปได้ก่อนครบแบบ ทำการบ้านไว้ให้เต็มที่พอได้รับ SMS มาแล้วปั๊บก็เข้าไปจองโรงแรมได้คือต่อให้ได้สิทธิ์นะตอนนี้เนี่ยก<ะ>็ไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ใช้สิทธิ์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยเขาจะเปิดไว้ประมาณ5้าล้านสิทธิ์5้าล้านคืนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดโรงแรมที่คุณจะไปวันที่คุณจะไปพักมันเต็มมันไม่ได้มันก็อาจจะเสียโอกาสไปถูกตออ้องเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหาข้อมูลโรงแรมเขาจะมีบอกไว้เลยว่าทำกันบ้านไว่ก่อนมีโรงแรมไหนเนี่ยค่ะเข้าไปดูข้อมูลได้เอ๊ะตอนนี้มมมีีโรรงงงแแไหหนล่่ทอ เที่ยวไหนที่เข้ามาร่วมโครงการนี้บ้างดิฉันเข้าไปดูโรงแรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนแรกๆก็เอ๊ะจะมีโรงแรมแบบระดับไหนแบบไหนขยับเนาะ <laughs> ขยนนันทำกันบ้านใช่ดิฉันต้องทำกันบ้านเพราะต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือต้องดูว่ามีโรงแรมไหนแบบไหนที่เข้ามาร,ร่วมโครงการนี้บ้างปรากฏว่าโรงแรมระดับตั้งแต่ เป็นโฮมสเตย์สองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวมีหมดสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหลัก,ลกพันหลักหมืน่นหลักหมื่นก็มีมีหมดแต่หลักหมื่นเขาบอกว่าอาจจะไม่คุ้มเพราะว่า ร้าจะช่วย40%เอดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาคุยกันถูกต้องนะคะก็เตรียมพร้อมไว้นะคะและอย่าลืมไปเป่าตังค์ด้วยโหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์ก่อนนั้นนี้ใครที่เคยได้รับสิทธิ์ตอนนู้นชไว้แล้วใช่นะคะก็อย่าไปลบทิ้งเพราะว่ายังมีอีกหลายโครงการเดี๋ยวต่อไปจะได้ไม่ต้องมาโหลดแอปใหม่ใช่นะฮะใครที่เหมือนผมน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะก็คือว่าลงเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็รอรหัส OTP OTP เนี่ยเขาจะเขาดาว300วินาทีหรือว่า5นาทีผมรอประมาณ5รอบ จนระบบบอกว่าคุณทํารายการเกินครั้งที่กําหนดหนะฮะแล้วก็ OTP ก็ส่งมาจาก6กโมงสี่ส่งมาตอน10บโมงกว่าล่าช้าไป4ชั่วโมงเองเอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองใหม่<อ>นะฮะ,ะมาคุยกันเรื่องของรายละเอียดมาตรการตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันกันหน่อยะนะครับจะมีสิทธิประโยชน์เนี่ยสรายการย่อยด้วยกันที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้นะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงกันหน่อยนะครับว่าใครที่ได้สิทธิ์เด็กคุณกรองแก้วได้สิทธิ์เนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับ สำหรับโครงการเราที่ด,ด้วยการระยะเวลาโครงการเนี่ยสเดือนนะฮะก็คือตั้งแต่1รกรกฎาคมจนถึง3ามสิบเตุลาใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วอย่าลืมใช้สิทธิ์ภายในวันที่3ามสิบเตุลาคมด้วยนะครับในส่วนของการจองที่พงที่พักต่างๆเนี่ยนะครับจะได้อะไรอรันแรกเลยเขาจะสนับสนุนเป็นส่วนลดค่าโรงแรมที่พักนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักคร,รู่ก็คือรัฐบาลน,นั้นจะสนับสนุนค่าโรงแรมเป็น40%นตะครับต่อห้องต่อคืนแต่ว่าส่วนที่รัฐอุดหนุนเนี่ยสีเนตี่ยต้องไม่เกิน3,000บาท ต่อห้องต่อคืนนะครับหนึ่งคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยจะคนละไม่เกิน5ห,ห้องหรือว่า5คืนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะไม่สามารถยกเลิกการจองหรือว่าเปลี่ยนแปลง ไายหลังได้อย่างที่คุณกงแก้วบอกว่าได้สิทธิ์ไปแล้วได้สิทธิ์ไปปุ๊บก็ต้องไปจองที่พักก่อนแต่ว่าถ้าจองที่พักเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแล้วก็ต้องไปจองที่ที่ไม่ใช่บัตรประชาชนเราอ่ะที่อยู่ต้องไม่ใช่ที่อยู่เดียวนอกจังหวัดต้องเป็นนอกจังหวัดกับเรานะคะแล้วก็ต้องไปจองที่พักก่อนถึงจะได้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบินนะใช่ไหมคะแล้วพอจองที่พักเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เช็กอินเขาบอกว่าจะได้ส่วนลดค่าอาหารค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยจะได้มาาาในรรููปปแบบขอออองงคหทท่่เียว มูลค่าเนี่ย600บาทต่อห้องต่อคืนเมื่อเช็คอินที่โรงแรมก็คือว่าสมมติเราจองวันนี้แล้วเราวันที่เราจะไปเนี่ยวันที่เราเข้าเช็คอินเราจะได้รับสิทธิ์นี้ไอ้600บาทเนี่ยก็จะเข้าไวเชอร์เข้าตัวเป่าตัางของเราณวันนั้นนะครับแต่ว่าคูปองอาหารท่องเที่ยวเนี่ยจะใช้ได้ตัง5โมงเย็นของวันที่เช็คอินเนี่ย1ครั้งและคูปองจะไปหมดอายุเที่ยงคืนของวันที่เราเช็คเอาท นะฮะพี่น้องประชาชนที่ชำระ60%รัฐบาลสนับสนุนอีก40%ผ่านการตัดเงินจากคูปองด้วยยกตัวอย่างถ้าไปทานอาหารคือเราเนี่ยได้มา600บาทต่อวันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปทานอาหารที่ร้านหนึ่งแล้ววันนั้นค่าอาหารมา600บาทมไม่ใช่ว่าเราตัดไปได้600เต็มนะรเราจะต้องจ่าย60%<อ>จาก600บาทบและอีก40%น่ะก็จะเป็นภาครัฐที่จ่ายให้นะคะแล้วเพื่อที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะได้กระจายไปหลายๆร้านนะคะไม่ใช่ใช้ หก0ปุ๊บร้านคุณสุพนันร้านเดียวหมดไม่ได้ก็เป็นการกระจายรายได้ไปหลายๆร้านถ้าเกิดค่าอาหาร0 0 0่ก็เป็น6 0ก็ไปอใช่ก็จะได้ใช่แต่ว่าเราก็ต้องออกเองด้วยถูกต้องนะฮะนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนค่าเครื่องบินด้วยนะฮะรัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยไม่เกิน40%ของค่าตั๋วนะครับแต่ก็จะไม่เกิน1000บาทต่อที่นั่งแล้วก็คนที่รับสิทธิ์สามารถขอรีดีมค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์เงินสนับสนุนเนี่ยเมื่อมี ค่าตัวห้องพักละ2ที่นั่งรวมแล้วไม่เกิน10ที่นั่งนะครับนะฮะใครที่เริ่มลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะหกโมงเช้าที่ผ่านมาเงื่อนไขง่ายๆเลยครับเป็นคนไทยนะฮะมีบัตรประจําตัวประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการเมื่อท่องเที่ยวกินและนอนในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านหรือว่าในบัตรประชาชนของตัวเองนะฮะก็ไปใช้สิทธิ์กันได้นะครับ